สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมากันที่ Greater Sport Club พัทยาอีกครั้งครับกับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเทนนิสสิงห์แชมเปี้ยนชิพ2022ครับวันนี้อยู่กับผมจินนะจอมขันเงินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราอยู่กันทั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวครับเราจะเริ่มต้นคู่แรกหญิงเดี่ยวก่อนนะครับเป็นการพบกันครับระหว่างละดามานะทวีวัฒน์ครับกับธรรมจันทร์มอมขุนทดครับในรอบเซมิไฟแนลและชายเดี่ยวครับในรอบเดียวกันนี้นะครับแชมป์เก่าจากทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ครับภวิศศรหลักทรัพย์จะพบกับกันตินันสุตินันโอภาสครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมแมตช์กันนะครับกับทีมผู้บรรยายได้เลยครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะและแฟนๆเทนนิส ATP ทัวร์ทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การแข่งขันเทนนิสอาชีพนะคะรายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพ2022นะคะซึ่งถือเป็นสนามที่3นะคะในทัวร์ของปีนี้นะคะและวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะประเภทหญิงเดี่ยวค่ะโดยจะเป็นคู่ที่พบกันระหว่างธรรมจันทร์มอมขุนทดนะคะที่ขณะนี้ก็เดินเข้ามาในสนามนะคะจะพบกับระดาค่ะมานะทวีวัฒนานะคะเดินตามเข้ามาติดๆเลยค่ะระดานี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าในรอบนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่เธอได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะคะรวมไปถึงรอบที่ผ่านมานะคะเธอก็สามารถเอาชนะทางด้านของกมลวรรณบัวแย้มนะคะซึ่งเป็นมือวางอันดับ3นะคะมาได้ด้วยนะคะในรอบ16คนนะคะถือว่าก็ทำผลงานแล้วก็ฟอร์มได้ดีเลยค่ะในสนามนี้นะคะส่วนทางด้านธรรมจันทร์รอบก่อนหน้านี้ก็ล้มมือวางหนึ่งนะคะพัชรินมาได้2เซตรวดนะคะถือว่าก็ฟอร์มดีทีเดียวค่ะพัชรินนี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าเลยนะคะของสนามที่2หรือสนามที่แล้วนะคะก็เข้าสู่ช่วงการวอร์มนะคะ5นาทีนะคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงนะคะเป็นทางด้านของธรรมจารย์มอมขุนทดนะคะอายุ25ปีนะคะเกิดที่นครราชสีมานะคะสูง168นะคะน้ำหนัก55ค่ะถนัดเล่นมือซ้ายนะคะแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์2มือค่ะเริ่มเล่นเทนนิสนะคะตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะและปัจจุบันก็มีคุณพนมกรค่ะพลัดเชื้อนินเป็นผู้ฝึกสอนนะคะแล้วก็เธอถนัดการเล่นบนเคลย์คอร์ดด้วยนะคะนอกจากนั้นนี่เวลาว่างเธอก็ชอบทานกาแฟนะคะชอบไปร้านกาแฟต่างๆนะคะและอันดับที่พี่ทัวร์ค่ะอยู่ที่อันดับที่10นะคะทางด้านของระดานะคะมานะทวีวัฒนานะคะเธออายุ25ปีค่ะเกิดที่กรุงเทพนะคะ165นะคะคือความสูงนะคะแล้วก็น้ำหนัก60ค่ะถนัดมือขวานะคะใช้แบ็คแฮนด์2มือค่ะและเริ่มเล่นเทนนิสนะคะตั้งแต่อายุ12นะคะโค้ชปัจจุบันนะคะก็มีคุณกระแสนะคะแสนวิเศษนะคะแล้วก็คุณนันทภพค่ะวสุวัฒน์นะคะเป็นผู้ฝึกสอนให้เธอนะคะและก็ถนัดเล่นบนฮาร์ดคอร์ดนะคะส่วนเวลาว่างก็ชอบดูหนังนะคะอันดับ ATP ทัวร์นะคะอยู่ที่อันดับ13ค่ะและนี่ก็เป็นคุณผู้ตัดสินนะคะคุณอนุชานะคะแก้วพลับนะคะก็จะเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันในรอบนี้นะคะรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนี้ค่ะหลังจากสนามนี้นะคะก็จะมีอีก1สนามนะคะสนามที่4นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเป็นรอบมาสเตอร์แล้วนะคะของรายการ TATP ทัวร์นะคะซึ่งขณะนี้ต้องถือว่าอันดับของระดานี่ก็เข้ามาอยู่ในโผติดโผนะคะของการอยู่ในรอบมาสเตอร์แล้วค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะค่ะว่าในสนามที่4นี้จะมีใครที่สามารถแซงเธอขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะอ
การเล่นแบบสะสมคะแนนนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะเพราะว่านักกีฬาที่อาจจะไม่ได้ทำได้ดีในสนามแรกๆนะคะแต่ว่ามาโชว์ฟอร์มในสนามหลังหรือว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสในการที่จะแก้ตัวนะคะแล้วก็รวบรวมฟอร์มของตัวเองนะคะเพื่อจะกลับมาทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ทำคะแนนเพื่อเข้ารอบมาสเตอร์ได้นะคะเหลือเวลาวอร์มอีก2นาทีนะคะมือซ้ายของธรรมจันทร์นี่ก็ถือว่าลูกเสิร์ฟนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเลยนะคะเพราะว่าลูกก็จะตกแล้วก็เลี้ยวไม่เหมือนทางด้านเสิร์ฟมือขวานะคะแต่ทางนี้ที่ก็จะเป็นทางด้านของลูกเทนนิสนะคะลูกวิลสันทั่วพี่เมียค่ะที่ใช้ในการแข่งขันเททิปทัวร์ทั้ง5รายการเลยนะคะก็ถือว่าเป็นลูกเทนนิสที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เทนนิสโลกนะคะแล้วก็ใช้ในการแข่งขันในระดับ WTA และ ATP ด้วยค่ะเทนนิสสิงห์แชมเปี้ยนชิพเททิปทัวร์2022ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศระหว่างซ้ายมือพุทธศิลป์ปั๊มอาจารย์มอมขุนทศพบกับขวามือพุทธศิลป์ระดามานะทวีวัฒน์ระบบการแข่งขัน2ใน3เซตไทเบรกเซตระดาชนะเสียงเลือกรับหนึ่งนาทีครับ1นาทีท่านผู้ชมที่ตอนนี้รับชมกันอยู่ทางเพจ CTP Tour นะในไลฟ์นะก็สามารถส่งกำลังใจคอมเมนต์หรือว่าให้กำลังใจนักกีฬากันมาได้นะคะประเภทหญิงคู่ขออภัยค่ะประเภทหญิงเดียวนะคะอีกคู่หนึ่งของรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็อีกสนามหนึ่งนะคะก็เป็นการพบกันระหว่างธนชพรนะคะจะพบกับอัญชิสาค่ะซึ่งเป็นมือวางอันดับ2นะคะก็แข่งเริ่มแข่งพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ได้นะคะหมดเวลาวอร์มนะคะก็เตรียมพร้อมน้ำแล้วก็เกลือแร่ไว้เยอะเลยค่ะสำหรับการที่จะดื่มระหว่างแข่งขันนะคะเพื่อให้พลังงานนะคะแรกธรรมจันทร์มอมขุนทศเสิร์ฟเลยดิเกมแรกเซตแรกธรรมจันทร์เสิร์ฟก่อนค่ะสิบห้าศูนย์เป็นแต้มแรกไปนะคะOut.
30-0เสียเองนะคะเป็น30-0ค่ะเยี่ยมเลยค่ะเข้ามายิงย้อนทางโฟร์แฮนด์นะคะนี่แหละค่ะยิงย้อนไปอีกทีนึงนะคะเยี่ยมค่ะแล้วก็ปิดเกมศูนย์ไปในเกมแรกนะคะธรรมจันทร์ขึ้นนำก่อน 1-0 ค่ะธรรมจันทร์นี่ก็บอกว่าเธอชอบการเล่นบนสนามเคลย์คอร์ตนะคะก็ต้องถือว่าถ้าเล่นบนสนามนี้นะคะต้องถือว่าอาจจะเหมาะสมกับเธอหรือเธอชอบเลยค่ะเพราะว่าพื้นสนามค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากว่าได้มีการรีโนเวทสนามใหม่ปรับพื้นสนามใหม่ไปเมื่อช่วงต้นปีนะคะก่อนที่จะมีการแข่งขันที่ ATP ทัวร์นะคะที่สนาม Greta Sport Club แห่งนี้นะคะเป็นสนามกีฬาที่มีหลังคาด้วยนะคะถือว่าใกล้ๆเคียงกับในร่มเลยค่ะระดามานะทวีวัฒน์เสิร์ฟพอสใกล้เคียงมากเลยค่ะแต้มนี้ถือว่าระดานี่ใช้เกมรับโดยการสไลด์แบ็คแฮนด์นะเอากลับไปได้ดีเลยค่ะออกหลังไปนิดเดียวนะคะตีค่อนข้างสปินเลยค่ะทางด้านของรัดดาเสียดายมากทำมาได้ดีแล้วนะคะใช้การตีโฟร์แฮนด์ลึกนะคะแล้วก็เข้าไปยิงค่ะโฟร์แฮนด์อีกลูกนึงนะคะนี่แหละค่ะโฟร์แฮนด์ครอสสั้นนะคะเตรียมเข้าไปปิดจบแล้วค่ะไปติดเน็ตเล็กน้อยนะคะพยายามที่จะวางให้ลึกนะลูกโฟร์แฮนด์ครอสของธรรมจันทร์ลูกนี้แต่ว่าลูกออกหลังไปเล็กน้อยนะคะสามสิ
40ลูกไปกระทบเน็ตเลยค่ะเลยเป็นจังหวะปั้งให้ธรรมจันทร์เข้ามายิงค่ะ30-40ค่ะบอสจะเปลี่ยนจังหวะหยอดนะคะไอเดียดีค่ะแต่ว่าลูกไปให้น้ำหนักน้อยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นธรรมจันทร์ค่ะที่เบรกไปได้ก่อนนะคะและขึ้นนำ 2-0 ค่ะในเซตแรกนะคะศูนย์สิบภาพเอาสิบภาพเท่าเสิร์ฟเข้าตัวได้ดีค่ะไม่ทันเลยนะคะลูกนี้ครับคอนดิชันบอลวัดจุดรีเพย์เดอะพอยต์เล่นแต้มเมื่อครู่ใหม่อีกครั้งนะคะเสิร์ฟเข้ากลางดีเลยค่ะด้วยมือซ้ายนะคะเสิร์ฟตกกลางแล้วก็เลี้ยวออกข้างไปอีกนะคะเอื้อมสุดเลยค่ะแบ็คแฮนด์ของรดาพยายามที่จะวางให้ใกล้เส้นนะคะลูกนี้ของธรรมจันทร์นะคะThat was up.พยายามจะวางครอสนะคะให้ใกล้เส้นนะคะหลุดออกข้างไปค่ะเหมือนตัวบาลานซ์ยังไม่ดีด้วยนะคะลูกนี้30-40ค่ะเกมระดาแล้วก็เป็นระดานะคะเบรกกลับค่ะ
ก็ตามมาเป็น 1-2 นะคะในเซตแรกค่ะทั้งสองคนนี้ก็ถือว่ามีเกมการเล่นคล้ายๆกันอยู่เล็กน้อยนะคะในเรื่องของการตีบอลสปินนะคะแล้วก็รอจังหวะที่จะเข้ามาบุกนะคะก็ระหว่างพักนะคะก็ดื่มน้ำดื่มสิ่งค่ะน้ำดื่มสิงนี่ก็ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์นะคะทำให้น้ำดื่มเนี่ยปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คงไว้ซึ่งแร่ธาตุนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาเลยค่ะเพราะว่าในทุกๆนาทีนี่นักกีฬานี่ก็ใช้ทั้งร่างกายนะคะในการแข่งขันตลอดเลยค่ะสปินของลดาที่มาทางด้านโฟร์แฮนด์ครอสนี่ค่อนข้างจะดีสูงเหมือนกันนะคะพยายามที่จะตีอินไซด์ละโฟร์แฮนด์นะคะแต่ว่าพลาดออกข้างไปนะคะลูกสปินนี้ก็ตีไม่ง่ายค่ะถ้าจังหวะไม่พอดีนี่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงเลยค่ะทำได้ดีค่ะใช้สไลด์นะคะให้ตกแบ็คแฮนด์ครอสสั้นนะคะสไลด์ได้ดีด้วยนะคะตกสั้นเลยค่ะแล้วก็ลูกเลียดเน็ตนะคะเข้ามาตีลำบากเลยค่ะลูกนี้ของอรดานะคะสี่สิบศูนย์ค่ะเกมระดาทางระดาเข้ามาบีบนะคะทำให้ธรรมจันทร์นี่เร่งที่จะตีพาสซิ่งช็อตแล้วก็พลาดไปค่ะระดาก็กลับมาทวงเกมเสิร์ฟคืนนะคะตามกลับมาเป็น2เกมเท่ากันแล้วค่ะเยี่ยมค่ะธรรมจันทร์ใช้จังหวะเร่งนะคะแบ็คแฮนด์ครอสสั้นค่ะ
ทำคะแนนให้กับเธอในแต้มนี้นะคะเลยค่ะระดาใช้จังหวะนะคะเปิดแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ดค่ะแล้วเข้ามาเร่งเปลี่ยนทางแบ็คแฮนด์ตรงนะคะทำคะแนนให้กับเธอสามสิบสิบห้าค่ะพยายามจะใช้ลูกหยอดนะคะเป็นลูกที่2แล้วนะแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะคะในแมตช์นี้นะคะ2เกมพอยต์ของธรรมจันทร์ค่ะพยายามจะเสี่ยงตียิงโฟร์แฮนด์ตรงนะคะธรรมจันทร์นำ3เกมต่อ2ฉีกออกไปแล้วนะคะลูกนี้วิ่งเสี่ยงเลยค่ะธรรมจันทร์นำไปก่อนนะคะ 3-2 นะคะในเซตแรกค่ะเกมการเล่นของน้องคู่นี่ก็ถือว่าเป็นเกมเบสไลน์ด้วยกันทั้ง2คนเลยนะคะเราก็รอจังหวะในการที่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในเส้นนะเบสไลน์แล้วก็ทำคะแนนกันนะคะถือว่า2คนนี้ก็ไม่ได้ตีเสียงเลยนะคะก็รอจังหวะที่ถูกที่ควรนะและถึงจะเข้ามาทำนะคะทำดาออกมาเสิร์ฟในเกมที่6นะคะเข้าไปได้ดีแล้วนะคะทางด้านของระดานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ธรรมจันทร์นี่เข้ามา recover court นะคะนี่ค่ะทำได้ดีแล้วเลยเข้าไปวอลเล่ย์ forehand สูงนะคะแต่ลูกไปตกกลางคอร์ตไปนิดนึงค่ะทำให้ธรรมจันทร์แก้ไขกลับมาได้เป็นลูกหลอบนะคะสิบห้าเท่าบอสThank you.
รัลลี่ยาวเลยค่ะแต้มนี้นะหาโอกาสที่จะเข้ามาทำกันนะคะทั้งคู่เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะทั้งคู่นี่คือเกมเสี่ยงค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะคะก็คือเป็นการตียันท้ายคอร์ตนะคะเพื่อรอโอกาสและจังหวะนะคะจะวางให้ใกล้เส้นนะคะธรรมจันทร์แบ็คแฮนด์ครอสลูกนี้อยากจะเปิดคอร์ดให้ระดานะวิ่งออกไปนะคะออกเส้นข้างไปนิดเดียวค่ะ30เท่ากันค่ะรีเทิร์นมาได้เร็วเลยนะคะลูกนี้ของธรรมจันทรใจได้ดีเลยค่ะวางไปได้ลึกแล้วนะคะเห็นทางด้านธรรมจันทร์ถอยหลังนะคะไปหลังเส้นเบสไลน์เยอะนะคะก็เตรียมเข้ามาที่จะปิดแต้มเลยค่ะใช้ drive volley forehand นะคะจะเหมือนว่าเอ็นน่าจะขาดนะคะก็เปลี่ยนไม้ค่ะพอสอบประดาก็เข้าไปเสิร์ฟด้วยบอลแรกใหม่นะคะจะเบี่ยงตัวนะคะตีโฟร์แฮนด์อินไซด์เอาท์แต่ว่าลูกใกล้ตัวไปหน่อยค่ะเบี่ยงไม่พ้นนะคะทำให้ตีเลทออกไปนะคะเน็ตวอทเซิร์ฟสไลด์ได้ดีค่ะธรรมจันทร์ลูกนี้นะคะตาดาก็พยายามที่สไลด์กลับนะคะแต่ว่าลูกค่อนข้างต่ำเลยค่ะเหมือนจะเข้าไปไม่ถึงด้วยนะคะสไลด์เลียดมาได้ดีเลยค่ะเอื้อมไปนิดนึงค่ะจังหวะตีสุดท้ายนะคะเสียดายเลยค่ะสนามขอทักทายผู้ชมทุกท่านที่รัก
เอา010ค่ะก็ทำสำเร็จนะคะลูกหยอดของระดานะคะเปลี่ยนจังหวะค่ะใช้สวิงเหมือนสไลด์นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกหยอดนะคะพยายามจะใช้สไลด์นะคะเราปังขึ้นหน้าเน็ตนะคะใช้ approach นะคะลูกไปติดขอบนิดหานิดเดียวค่ะถือว่าสไลด์นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาวุธได้เลยนะคะสำหรับระดานะคะเพราะว่าใช้ในการแก้ไขนะคะในเกมรับได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเกมบุกเธอก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยเช่นกันนะคะOut 30-15ลูกนี้เสียจังหวะไปนิดนึงค่ะระดานะคะพอดีทางด้านธรรมจันทร์เหมือนโดนไม่เต็มไม้ค่ะทำให้ลูกตกมาแบบที่ไม่ได้คาดการไว้นะคะสามสิบเท่ากันค่ะรอบเลยนะคะตกไปหลายรอบเลยค่ะยังไม่ตายนะกระดานี่ก็สามารถดักทางได้ไปหลายครั้งเลยค่ะเกมพอยต์ของธรรมจันทร์นะคะว้าวบอลได้ดีเลยค่ะในแต้มนี้ของระดานะคะลูกสั้นนี่ก็เข้ามาไรซิ่งเลยค่ะเสิร์ฟแล้วตามจังหวะได้ดีนะคะธรรมจันทร์นะคะเป็นแอดวานเทจค่ะเยี่ยมค่ะใช้การเสิร์ฟฉีกนะคะแล้วก็ตามเข้ามายิงวินเนอร์โฟร์แฮนด์ตรงค่ะเ
ี่นะคะเสิร์ฟออกข้างเปิดคอร์ดเลยนะคะมีที่ว่างเยอะเลยค่ะเกมเสิร์ฟขึ้นนำไปนะ5เกมต่อ2นะคะในเซตแรกแล้วก็เพิ่มพลังกันหน่อยนะคะทางด้านของรดานะคะก็ได้ทานนะคะดีเวอร์เจลค่ะถือว่าเป็นสารอาหารนะคะที่เป็นของเหลวนะคะซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนนะแล้วก็ให้พลังงานในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าระหว่างแข่งขันนี่นักกีฬาก็พยายามที่จะให้พลังงานเนี่ยคงที่ตลอดเวลานะคะการที่จะรับประทานอาหารหนักๆนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะดีเวอร์เจลนี่แหละค่ะสามารถที่จะทดแทนพลังงานให้กลับมาสู่สภาพปกติได้นะคะท่ามในคอมเมนต์ของเพจ TTP ทัวร์นะคะก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาเชียร์น้องมะนาวนะคะหรือธรรมจันทร์นะคะแล้วก็พี่พลอยคือน้องรดานะคะเชียร์กันทั้งคู่เลยค่ะแดกพอสดศูนย์สิบห้าพอสแต่ปอฟอร์แรกของระดานะลูกนำและตามขึ้นมาได้ดีค่ะทางด้านของธรรมจันทร์ค่ะและเซตแรกธรรมจันทร์ตามมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทำสำเร็จนะคะในเซตแรกนะคะธรรมจันทร์ก็เก็บไปก่อนเลยนะคะด้วยคะแนน6เกมต่อ2นะคะแล้วก็ธรรมจันทร์นะคะชนะก่อนไปในเซตแรกนะคะ6เกมต่อ2ค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจ
พื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ในน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงระหว่างที่เรารอนักกีฬาทั้งสองคนนะคะกลับเข้ามาสู่สนามนะคะหลังจากไปเข้าน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันมานะคะทั้งคู่นะคะและที่ได้ยินกันไปเสียงการเล่นนะคะในคอร์ตอื่นๆนะคะก็คือนอกจากการแข่งขันอาชีพนะคะของประเภททั่วไปแล้วนะคะก็ยังมีการแข่งขันในรุ่นสูงอายุค่ะเป็นรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า90ปีนะคะประเภทชายคู่นะคะแล้วก็ใช้คู่อีกประเภทหนึ่งก็คือรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า110นะคะก็มีการแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะในคอร์ตรอบๆเลยค่ะสนามรอบๆนะคะถือว่าเข้มข้นทีเดียวในทุกสนามเลยค่ะก็ถือว่าเป็นรายการเป็นทัวร์นะคะที่สามารถที่จะรวบรวมนักกีฬานะคะที่เคยเป็นนักกีฬาในเมื่อก่อนนี้นะคะสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติด้วยนะคะก็กลับเข้ามาเล่นในการแข่งขันรุ่นสูงอายุด้วยค่ะก็ถือเป็นสังคมกีฬาย่อมๆเลยนะคะ
ที่สามารถทำให้นักกีฬารุ่นเยาวชนนะคะแล้วก็รุ่นทั่วไปแบบนี้นะคะกลับมาเจอพบหน้ากันนะคะบางคนนี่ก็บอกเลยว่าที่กลับมาเล่นในรุ่นสูงอายุเนี่ยเพราะว่าอยากกลับมาเจอเพื่อนนะคะวันนี้ก็ต้องถือว่าระดาตีได้ดีนะคะทำได้ดีเลยค่ะไม่เลวเลยนะคะในเกมการเล่นของเธอนะคะลูกเสียงที่เธอทำนี่ก็ค่อนข้างน้อยนะคะวันนี้แค่หาโอกาสว่าใครจะสามารถที่จะหาโอกาสทำคะแนนนะคะแล้วจบแต้มได้มากกว่ากันนะคะถ้าในเรื่องของการเล่นบนเบสไลน์นะหรือการตีโต้ต้องชมเลยว่าทั้งคู่นี่ทำได้ดีในวันนี้เลยค่ะกลับเข้ามาในสนามแล้วค่ะเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะคะชุดเดิมนี่ก็เหงื่อออกกันเยอะเลยค่ะถือว่าเปียกมากเลยนะอากาศวันนี้ก็ร้อนชื้นค่ะเหมือนเดิมนะคะแดดเริ่มมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของนักกีฬาก็สำคัญนะคะในการที่จะช่วยให้นักกีฬานี่มีการเล่นที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะรวมถึงผู้ตัดสินและบอลบอยที่อยู่ในสนามด้วยค่ะก็ใช้เสื้อผ้าของ FPT นะคะในการตัดสินรายการนี้นะคะรวมถึงบอลบอยนะคะทำให้การตัดสินนะคะแล้วก็การเก็บลูกบอลนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีผลมากเลยในสนามนี่ถือว่าค่อนข้างร้อนเลยค่ะแล้วก็ต้องวิ่งตลอดเวลาด้วยนะเสื้อผ้านี่ก็ทำมาให้มีเนื้อผ้าที่ใส่สบายค่ะไม่อมเหงื่อด้วยนะคะสามารถใส่ไปข้างนอกเหมาะกับอากาศในบ้านเราเลยค่ะธรรมจันทร์ออกมาเสิร์ฟในเกมแรกเซตที่2นะคะกลับได้ดีค่ะธรรมชาติในลูกนี้นะคะทั้งที่เสียเปรียบอยู่แล้วนะคะแต่ใช้ลูกหลบนะคะทำให้เป็นคะแนนกลับมาค่ะพยายามจะใช้สไลด์เปลี่ยนจังหวะนะคะลูกนี้ของระดาเสิร์ฟเข้าตัวค่ะพอสThank you.
เอา40 10ภาพยังมีอีก2เกมพอยต์นะคะธรรมจันทร์เยี่ยมค่ะถอยออกมาในลูกลึกแล้วนะคะ2แล้วก็เข้าไปยิงนะคะทางด้านประดาก็รับกลับมาได้ดีเลยค่ะนี่นะคะถอยแล้วก็เลือกยิงพอร์ตเปิดเลยนะคะขึ้นนำเกมแรกไปก่อนนะคะ1ต่อ0นะคะในเซตที่2ดาออกมาเสิร์ฟนะคะย้อนทางไปเลยนะคะโฟร์แฮนด์ตรงของธรรมจันทร์ค่ะพยายามที่จะเข้าไปเร่งยิงนะคะแต่ว่าหลุดออกหลังไปค่ะเยี่ยมค่ะเปิดนำนะคะในลูกรีเทิร์นเลยค่ะนะทางด้านของธรรมจารย์แล้วก็ได้ลูกสั้นนะคะเข้ามายิงวินเนอร์โฟร์แฮนด์ครอสค่ะขอดเปิดเยอะเลยค่ะ3เบรกพอยต์นะคะของธรรมจารย์15 40โอแฮนออกหลังไปนิดเดียวค่ะยังเหลืออีก1เบรกพอยต์นะคะพยายามที่จะเข้ามายิงให้ลึกค่ะอ
เข้ามายิงนะคะในลูกหยอดนะคะแล้วก็ได้จังหวะตบค่ะแล้วก็ขึ้นนำไป 2-0 นะคะในเซตที่2นะคะหยอดโด่งไปนิดนึงค่ะเป็นจังหวะตั้งให้ธรรมจารย์เลยนะคะแล้วก็เข้ามาปิดด้วยลูกตบลูกนี้แหละค่ะวิ่งเข้าไปยิงโฟร์แฮนด์สวนกลับเลยนะคะเป็นโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตนะคะทำให้ทางด้านของระดาที่กำลังจะตั้งหลักนะคะยิงต่อนะคะนี่คือยิงไม่ทันเลยค่ะกระฉอกออกข้างเลยนะคะพลาดเท่าประดานี่ก็ถือว่าทำเกมรับได้ดีนะคะด้วยการมีสไลด์ด้วยนะคะใช้รับกลับเพื่อเปลี่ยนจังหวะบอลได้ดีเลยค่ะสไลด์ของเธอนะคะใช้โอกาสนะคะที่ได้บอลสั้นมานะคะเข้าไปยิงฟูลแฮนด์อินไซด์เอาท์ค่ะเป็นวินเนอร์ไปนะตกสั้นปุ๊บก็เข้าไปหาโอกาสทำเลยค่ะได้ดีเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกสั้นเข้ามาตบเป็นวินเนอร์จบแต้มนะคะ30เท่ากันค่ะมือซ้ายนี่ก็เสิร์ฟแล้วลูกตกแล้วก็กระดอนออกไปไกลอีกเลยนะคะเป็นข้อได้เปรียบจริงๆค่ะของการเล่นเทนนิสโดยใช้มือซ้ายนะคะเลยนะคะลูกนี้เป็นโอกาสแล้วค่ะในการที่จะเข้ามาทำคะแนนนะคะทำมาได้ดีแล้วค่ะตั้งแต่ลูกเสิร์ฟเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะได้ลูกสั้นแล้วนะคะลูกต่ำนะคะกระโดดเร็วไปนิดนึงค่ะทำให้ลูกลอยออกไปนะคะOut thisด้วยเสิร์ฟก็เอากลับมาได้นะคะดิวส์ค่ะอ
out advantage Kamachan เร่งบอลโฟร์แฮนด์ไปลึกเลยนะคะทางด้านระดาก็เตรียมตัวไม่ทันเลยค่ะเป็นอัลวันเตสนะคะของธรรมจันทรธรรมจันทร์ลงลึกไปเลยนะคะลูกนี้บอลใหม่ธรรมจันทร์นำ3เกมต่อ0วันนี้จะทำได้หลายลูกแล้วนะธรรมจันทร์ในลูกหลอบนี้ทำคะแนนไปได้หลายแต้มเลยค่ะใช้การแก้ไขด้วยการหลอบกลับมานะคะก็ขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะ 3-0 นะคะในเซตที่2วันนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นเกมของเธอเลยนะคะในการที่รอจังหวะได้นะคะแล้วก็หาโอกาสในการเข้าไปทำคะแนนนะคะถือว่าเป็นวิดิมเธอเลยวันนี้การตีทั้งคู่อย่างที่เรียนไปนะคะก็คล้ายๆกันเลยค่ะในวันนี้นะคะอยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะหาโอกาสในการเข้ามาทำได้ก่อนนะคะไม่ค่อยเห็นจังหวะเสี่ยงกันเท่าไหร่นะวันนี้ทำบอลอยู่ฝั่งนี้เนาะดาออกมาเสิร์ฟนะคะในเกมที่4ค่ะบอลใหม่เสิร์ฟด้วยบอลใหม่นะคะเอา15-0บอลใหม่นี้ลูกก็จะเวลากระดอนนะคะก็จะเร็วขึ้นนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าขนสักหลาดยังไม่ได้ถูกการใช้งานนะคะมันก็ยังไม่ได้มีการที่ตีและฟูขึ้นมานะคะเอา30ทำให้แรงเสียดสีบนอากาศก็น้อยลงด้วยค่ะทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะ30ค่ะสี่สิบศูนย์เกมพอยต์ของกระดานะคะเกมระดับปิดเกม0ไปเลยนะคะเกมนี้ครับอาจารย์นำ3เกมต่อ115-0 รีเทิร์นออกหลังค่ะพอส
ทำได้ดีค่ะระดาจบแต้มนี้ด้วยวอลเลย์โฟร์แฮนด์ย้อนทางนะคะลูกนี้ตามเข้ามาได้ดีเลยค่ะเห็นทางด้านของธรรมจันทร์เอื้อมตีนะคะก็เข้ามาใช้โอกาสวอลเลย์ค่ะเพื่อตัดเวลานะคะเข้ากลางแล้วก็จบด้วยแบ็คแฮนด์ครอสค่ะเสิร์ฟหนึ่งวันนี้ของธรรมจันทร์ก็ทำได้ไม่เลวเลยนะคะเป็นเสิร์ฟหนึ่งที่ทำให้ลูกต่อมานี่เป็นแต้มให้เธอหลายแต้มเลยค่ะครอสโค้ช30เท่าจะประฟอร์แรกนะคะของธรรมจันทร40-30เข้ากลางได้ดีอีกแล้วค่ะเสิร์ฟแล้วลูกคงออกเห็นชัดเลยนะสี่สิบสามสิบเกมธรรมจันทร์แล้วก็ปิดเกมเสิร์ฟไปได้นะคะธรรมจันทร์ธรรมจันทร์นำ4เกมต่อ1ขึ้นนำไปต่อในเซตที่2นะคะ4เกมต่อ1ค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าทางด้านธรรมจันทร์ก็จะมีลูกนำนะคะแล้วก็ลูกตามนะได้มากกว่านะคะต้องถือว่าทำคะแนนให้เธอเยอะเลยค่ะระหว่างเบรกนะคะก็มาเพิ่มพลังค่ะโดยดีว่าเจลนะคะไอ้น้องบางคนเวลาที่หรือจะเป็นเกลือแร่ก็ได้นะคะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอยู่ตลอดนะคะแล้วก็พลังงานคงที่ค่ะออกมาเสิร์ฟนะคะโพสเอาท์15-0เป็นขอบไม้นะบอส
15 30ดีแล้วนะคะรดาไปพลาดลูกสุดท้ายนะคะเป็นลูกวอลเลย์โฟร์แฮนด์นะคะใช้สไลด์มาแล้วก็ลูกนี้แหละค่ะโฟร์แฮนด์ตรงขึ้นไปนะคะได้โอกาสแล้วค่ะไปพลาดลูกวอลเลย์นะคะสิบถ้าบอลต่ำไปนิดนึงนะคะจังหวะที่จะเข้าไปยิงเปลี่ยนทางนะโฟร์แฮนด์อินไซด์อัพค่ะอยู่ไกลเน็ตด้วยนะด้านหลังเลยบอลต่ำไปนิดนึงค่ะห้าสี่ครับเป็น2แบ็กพอยต์นะคะของธรรมจันทร์นะคะครับ10สวัสดีค่ะเข้ามายิงโฟร์แฮนด์นะคะแล้วก็เป็นแต้มให้กับเธอค่ะเบรกเกมเสิร์ฟของประดาไปได้นะคะแล้วก็ขึ้นนำ 5-1 นะคะในเซตที่2เธอต้องการอีกเพียงแค่1เกมนะคะก็จะเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะหลังจากคู่นี้นะคะก็จะมีการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวด้วยนะคะในรอบรองชนะเลิศเช่นกันค่ะก็สามารถติดตามต่อกันยาวได้เลยนะคะตบเข้าไปสั้นนะคะก็เข้ามายิงได้เลยเลือกทางเลยนะคะดูเหมือนว่าระดาจะบุกมากขึ้นแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะต้องทำแล้วนะคะตบไปเต็มๆเนี่ยแต่แคนเหมือนติดตัวไปนิดนึงนะคะลูกมาสักครู่เหมือนลูกใกล้ตัวเลยค่ะเสียดายเลยนะคะระดาสิ
15:40ทางมาดีแล้วค่ะผ้าติดเน็ตนะคะได้จังหวะบอลเข้ามาทำได้แล้วนะคะสองเบรกพอยต์ค่ะปั๊บ10-40เข้ามารับลูกหยอดได้ดีค่ะเลือกทางเป็นใช้โฟร์แฮนด์นะคะดันกลับเป็นโฟร์แฮนด์ตรงค่ะเป็นพาสซิ่งช็อตไปนะคะยังเหลืออีก1เบรกพอยต์ค่ะรุ่นอาวุโสนะคะสูงอายุเข้ามาชมระหว่างแข่งด้วยค่ะเยี่ยมค่ะแล้วก็กลับมาดีลได้นะคะด้วยโฟร์แฮนด์ตรงวินเนอร์นะคะของธรรมจันทร์ธรรมจันทร์ต้องการอีกแค่2แต้มนะคะในการที่จะเข้าไปรอนะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะเร่งจังหวะไปนิดนึงนะคะเห็นว่าคอร์ตเปิดแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าลูกสไลด์นะคะของลดานะคะลูกสไลด์ไปนี่ค่อนข้างจะเข้าไปทำค่อนข้างยากเลยค่ะสไลด์ไปแล้วก็โฟร์แฮนด์นี่แหละค่ะจะเข้าไปทำนะคะจังหวะสุดท้ายเหมือนเลทไปนิดนึงนะคะเกมแล้วดาพี่น้องเสิร์ฟได้ดีไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นลูกที่เข้าไปวินเนอร์โฟร์แฮนด์ออกหลังไปค่ะครับอาจารย์นำ5 เกม ต่อ 2เสียดายแทนเลยค่ะลูกนี้คอร์ดเปิดเต็มๆเลยค่ะต้องเป็นเบรกหน้าแล้วธรรมจันทร์ก็ยังนำนะอยู่5เกมต่อ2นะคะถือว่ายังอยู่ในเซตนี้นะคะราดาถ้าเล่นไปแบบเกมบุกเมื่อเกมก่อนหน้านี้นะถือว่าเธอทำได้ดีเลยค่ะค่ะค่อยๆเล่นไปทีละเกมก็มีลุ้นอยู่นะคะอ
ระดาออกมาเสิร์ฟเพื่ออยู่ต่อนะคะในเซตนี้นะสามสิบเป็นสองตั้นติดนะที่เสียนะของธรรมจันทร์ที่ทำคะแนนให้กับธรรมจันทร์นะคะ30 15วันนี้ลูกหลอบทำงานดีมากเลยค่ะหลอบไปลึกเลยฮะเกือบถึงเส้นเลยค่ะ30 15นะคะเกมพอยต์ของระดาค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็นพาสซิ่งช็อตนะคะจากการที่เธอใช้ลูกหยอดนะคะเป็นลูกนำค่ะก็แต่นำ5เกมต่อ3ทำให้เธอได้แต้มนี้ไปแล้วก็ปิดเกมไปนะคะสังเกตว่า 2-3 เกมที่ผ่านมานี้เธอเล่นได้ดีขึ้นนะคะหามีจังหวะหาโอกาสในการที่จะเข้าไปบุกได้มากขึ้นเลยค่ะเกมเสิร์ฟเกมนี้ของธรรมจันทร์นี่ถ้าโฮมไม่ได้นี่ถือว่ามีเหนื่อยเลยค่ะหลังไปนิดเดียวค่ะแต่จังหวะเข้ามาทำดีแล้วนะคะฉีดได้ดีค่ะแล้วเข้ามาตามร้อยวันเล่นะคะแล้วก็จบแต้มด้วยเหมือนกันเลยนะคะ30-0ค่ะเสิร์ฟฉีกออกไปดีมากเลยค่ะพูดไปแล้วขนาดได้ผมนะครับคุณเรติคุณรบคุณรบคุณคุณสะบนสิทธิ์นะครับขนาดได้ผมครับใครผู้ร้อยสามสี่ครับคุณเรติคุณรบคุณรบคุณคุณสะบนสิทธิ์นะครับขนาดไหนผมครับ
ับ10 15ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ได้แต้มค่ะ40-15นะเป็นแมตช์พอยต์นะคะเรียกว่า2แมตช์พอยต์เลยค่ะของธรรมจันทร ยังเอาไม่อยู่นะคะลูกนี้ประดานี่ก็เก็บทุกลูกเลยนะคะเกมรับเธอดีมากจริงๆค่ะยังเหลืออีกหนึ่งนะคะแมตช์พอยต์ของธรรมจันทร์ธรรมจันทร์บางขุนทศ2-0เซตทำให้ธรรมจันทร์นะคะ6-3ชนะในแมตช์นี้นะคะโดยชนะทางด้านของกระดานะคะมานะทวีวัฒน์นะคะไปด้วยสกอร์6-2และ6-3นะคะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจากนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะคะในประเภทชายเดี่ยวค่ะรอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะคะและนี่ค่ะธรรมจันทร์นะคะมัมพุนทศนะคะเอาชนะระดามานะทวีวัฒน์นะคะด้วยสกอร์6-2และ6-3ค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ในน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง